ตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยมีการแชร์ข่าวบอกต่อกันนะครับคุณผู้ชมบอกว่าเดือนนี้เนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือบัตรอยู่รอได้เลยอีกประมาณ2อาทิตย์นะ23 24พฤษภาคมนี้เนี่ยจะเงินเข้าบัญชีแล้วแต่ว่าแชร์นี้มันชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันก่อนครับตรวจสอบแชร์บอกต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินจะเข้าบัญชี 23-24 พฤศจิกายนนี้ตรวจสอบไปที่กรมบัญชีกลางได้ข้อมูลว่าเป็นแชร์ไม่ถูกต้องบิดเบือนค่ะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันดังกล่าวแต่เป็นการคืนเงินแก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเดิมที่มีเงินคงเหลือในกระเป๋า e-money โดยจะได้รับเงินคืนในวันที่ 23-24 พฤษภาคมนี้แต่ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประชาชนภายในวันที่19พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะ